เกี่ยวกับเรื่องแพโดยเฉพาะนะครับเรียนว่าในวาระที่หนึ่งเลยครับนี่ก็นำมาสู่การประชุมครั้งนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคพ่อค้าแม่ค้าหรือทุกฝ่ายเนี่ยผมว่าเห็นดีเห็นงามด้วยในการจัดระเบียบใจของคนนะครับว่าตอนนี้ก็คงจะเชื่อฟังกันมากขึ้นนะครับก็เลยมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เป็นการพูดกันในเรื่องแพร่นะครับก็อยากราชการหรือจะร่วมกันในการแก้ปัญหานั้นๆอย่างไรผมเนี่ยก็ย้ายอยู่ตรงบัวตรงบัวจะอยู่ด้านในบริเวณแพร่ทางมิตรโลกครับแต่ว่ามีผู้ติดต่อแพร่เนี่ยแพร่ได้เดินอาคารห้องน้ำที่จอดรถเนี่ยทางโยธาก็ทางยาสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากหาแนวทางหาท่านท่านหรือท่านแพร่ท่านนี้นะครับแพร่พื้นที่ล่างนี่ก็จะแก้จะเชิญทางส่วนราชการเกี่ยวข้องเนี่ยก็มาหารือว่าเราจะมีอยู่แบบเนี้ยตลอดทุกสัปดาห์เลยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องถึงแม้ว่าจะออกมาตรการในการขอความร่วมมือแล้วก็ตามแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดภาวะของโควิดเนี่ยคุยกันว่าอุ้ยเนี่ยพอเวลาเกิดโควิดแล้วเราไม่ได้ใช้เสียงจะทำยังไงดีให้กาญจนบุรีของเราเนี่ยเป็นปัจจัยในทิศทางเดียวกันค่ะก็คืออันนี้คือที่เขาทำคือเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่ภายคาราโอเกะนะคะที่มันเป็นปัญหาปัจจุบันว่าถ้าเกิดคุณอยากเปิดเพจนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องถามว่าจะทำอย่างไรดีที่จะคือเคยเสนอทางเถื่อนไหมว่าเราจะจัดเป็นเว้นนะครับเว้นในเรื่องของข้อระเบียบที่เงียบสงบนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการร้องเรียนมาทางจังหวัดต้องรบกวนคนอื่นมือดังก็ดังเหมือนกันหากันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของแพร่ธรรมชาติรู้จะทำยังไงเพราะว่าในส่วนของเขื่อนเองก็ได้ผลกระทบเวลาที่เจ้านายมาเลย